สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จาก Z ซ h ช n แนลครับเนื้อหาสาระสําหรับวันนี้เอาใจคุณผู้ปกครองหรือน้องๆครับที่ชอบเล่นเกมเป็นพิเศษครับ ด้วยการที่คุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมครับสมมุติคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองนะครับเคยมีปัญหาไหมครับว่าน้องๆครับที่อยู่ในความปกครองชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเหลือเกินเหลือเกินห้ามยังไงก็ไม่ฟังครับผมหรือน้องๆบางคนชื่นชอบเกมเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะคุยกับผู้ปกครองฉันยังไงดีปล่อยให้ฉันเล่นเกมนานๆหน่อยเพราะฉันชอบเล่นเกมมากเลยวันนี้เท็ดดี้มีข้อมูลดีๆมาแนะนําคุณผู้ปกครองและน้องๆครับ วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้คุณผู้ปกครองฮะและน้องๆครับมาเปลี่ยนเกมให้เป็นเงินกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเกมที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามที่เราชอบชอบิตฮิไม่ว่าจะเป็นใน iPhone หรือว่าจะใน Android ฮะสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคําว่าแคชเกมไหมครับ แคชเกมตรงนี้เราสามารถที่จะแคชแบบสดเลยก็ได้หรือว่าจะบันทึกภาพหน้าจอแล้วเอาไปอัปโหลดใน YouTube หรือใน Facebook หรือในอย่างอื่นสื่อโซเชียลอื่นๆก็ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมมาแคชเกมครับคุณผู้ปกครองสามารถเป็นกําลังใจให้น้องๆได้ในการเล่นเกมและได้เงินไปด้วยน้องๆเองก็จะสามารถใช้เวลาว่างแทนที่จะเล่นเกมเฉยๆแล้วเปลี่ยนเกมเป็นเงินได้ครับวิธีการง่ายๆครับทั้ง iOS และ Android นะครับก็ไปที่ Store ครับ uh, Android ก็ไปที่ Play Store ครับ iOS ก็ไปที่ App Store ครับผมหลังจากนั้นก็หาคำว่า YouTube Gaming ครับ YouTube YouTube Gaming ครับตัวนี้ฮะ โอเคหลังจากหาคาว่า YouTube Gaming ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมจะเจอไอคอนตัวนี้ครับ YouTube Gaming ครับตัวแรกนี่เลยฮะผมอัพผมผมผมทำการดาวนโหลดไปเรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับเขาก็จะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็สําหรับน้องๆที่ชอบเล่นเกมโดยเฉพาะฮะรหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหรือจะเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองก็ตามนะครับสามารถจะ เปลี่ยนสถานะจากการเล่นเกมเสียเงินเสียเวลากลายมาเป็นการสร้างเงินได้ครับผมจอแอปพลิเคชันนี้ก็มีคนใช้อยู่จำนวนมากมายเลยครับคราวนี้เอาละไหนๆมันก็ต้องอัปเดตลองอัปเดตดูเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ทำตามผมนะฮะถ้าหากยังไม่เคยก็ดาวน์โหลดครับไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากคะับ72เครับแต่ว่า ก่อนอื่นคุณผู้ชมอาจจะมีเกมที่ชอบอยู่แล้วที่โหลดมาในโทรศัพท์มือถือนะครับก็โหลดทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนอย่างผมนี้ผมเล่น b บูมบิชเป็นประจำใช่ไหมครับโอเคหลังจากนั้นก็เปิดฮะ เปิดแต่มันจะเล่นบูมบิดใชห้คุณผู้ชมดูเนี่จะเวิร์คไหมเนี่ยเล่นบูมบิดเนี่ยโอเคครับเมื่อมาตรงนี้นะครับเจ้าเจ้าก็จะปรากฏเจ้าไอคอนหน้านี่นะครับเป็นรูปโลโก้ช่องของผมอยู่แล้วเขียวๆข้างบนนี้นะครับตัวเล็กนี้นะฮะหากคุณผู้ชมครั้งแรกที่เข้ามานะครับหากยังไม่เคยเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็จําเป็นจะต้องล็อกอินด้วยบัญชีตัวเองนะครับก็มีอ่า gmail บัญชี gmail อันไหนก็ได้ที่เราเปิดช่องกับ YouTube ไว้แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปตรงนี้ครับไม่ไม่น่ายากนะฮะก็ใช้อีเมลใช้พาสเวิร์ดเดิมนะครับในการเข้ามาหรือถ้ามีช่องอยู่แล้วครับเขาก็จะพาเราเข้ามาในนี้โดยอัตโนมัติครับหลังจากนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทําความรู้จักครับนี่คือปุ่มโฮมนะฮะปุ่มโฮมตรงนี้เขาก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับส่วนเจ้าที่เป็น2ออันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องการเกี่ยวกับตัวที่ถ่ายทอดสดครับเราก็มาดูเฮ้ยตอนเนี้ย เกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยไม้ c คราฟหรออะไรเนี่ยเออคือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมฮะผมเล่นแต่บูมบีดเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกมเท่าไหร่นะครับโูน้องนี่น่ารักจังเลยโอเคเราแอบดูเขานิดนึงนะครับเ,รเอาโอน้องนักศึกษาฮะอาชีวะครับผมน่ารักครับผมไม่เอาล,เาเอาละเขาเอารูปใครมาใส่ก็ไม่รู้ครับเราก็มาดูฮะก็คือตรงนี้จะเป็นพวกที่เขาไลฟ์สดอยู่แล้วเราขณะที่เราเล่นเกมแล้วเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถไลฟ์สดในเช่นเดียวกับเขาครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเรื่องการแนะนําเกมฮะเกมที่เกมที่เขาเล่นเล่นกัน ครับมีอะไรมั่งอย่างผมผมก็ดูเรื่อง c อนออฟดิวตี้พวกนี้นะครับจะมีเอ๊ะเล่นสดบ้างไหมมีอะไรอย่างไงมั่งไหมครับตรงนี้ก็สามารถจะเข้ามาดูได้ซึ่งตรงนี้นี่บอกตรงๆว่าผมไม่สามารถให้คําแนะนําได้ว่าเกมไหนดียังไงเพราะผมไม่ได้เล่นครับส่วนตัวสุดท้ายที่เรามาดูครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของช่องฮะ เข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสร้างช่องไม่ของตัวเองได้นะฮะเช่นน้องโมเมก็อาจ,จะชื่อโมเมชาแนลนะครับเหมือนผมใช้แซทชาแนลครับก็ตั้งชื่อช่องตัวเองแล้วก็เนี่ยเนี้ยเนียทำโลโก้อะไรของตัวเองให้สวยๆแบบนี้นะครับโอเคหลังจากเราเข้ามาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองเข้ามากลับดูที่กลับมาดูที่ปุ่มโฮมมันต้องมีสคริปต์ซที่ผมพูดไม่ผิดนะโอเค <laughs> ไปต่อครับผม ก็ลองเข้ามาดูฮะมีทั้งสปอตไลท์ทั้งมาแรงครับอย่าง ROV นี่มาแรงน้อง,องๆคนไหนชอบเล่นหลือเกินโนอ้โอยฉันนี่ติด ROV มากเลยนะครับก็เปลี่ยนจาก ROV ฮะแทนที่จะเล่นแล้วเสียเงินครับมาเล่นให้ได้เงินฮะก็พอเข้ามาเล่นนะครับครั้งแรกที่เราจะเล่นนะฮะเราก็เข้ามาที่เห็นตัวตัวลูกศรแล้วก็มีขีดกคลข้างบนนี้ไหมครับเหมือนสัญญ,ญาณไ i f i ฮะเราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยครับผมข้างบนนี้นะฮะพอคลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะบอกถามเราว่าเราอยากจะสตรีมเกมหรือแค่อยากจะบันทึกไว้ในเครื่อง ถ้าอยากจะสตรีมก็คือการสดนั่นเลยฮะการสดแล้วก็เลือกขนาดความละเอียด720หรือว่า480ก็แล้วแต่โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมและความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับสมมุติว่าผมตั้งที่720นะครับผมก็เลือกถัดไปแล้วผมเลือกสตรีมนะครับแล้วก็ถัดไปโชคครับเขาก็จะบอกเคล็ดลับอะไรมาปุ๊บเราก็ถัดไปจ้าโอเค จากนั้นเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่หายมากนะครับผมเล่น,ลน,ลนแค่ b บูมบีชอันเดียวอันอื่นเล่นไม่เป็น <c oughs> อุ้ยอายอะ่ะโอเคสมมติผมจะเล่นบูมบีชใช่ไหมครับผมก็เลือก b บูมบีชนะแต่เดี๋ยวภาพภาพ,ภาพมันจะนอนนะครับคุณผู้ชมอ่า ดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมจะเล่นภาพนอนนะครับจะเล่นบูมบีชนะครับเขาจะบอกเพิ่มข้อมูลสตรีมสตรีมบูมบีชของฉันดูจันเล่นบูมบีชตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปแก้ได้นะครับเป็นว่าเฮ้ยมาดูบูมบีชี่อะไรแบบนี้ครับสตรีมบูมบีชก็สามารถเข้ามาแก้ไขดังนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําเริ่มการสตรีมครับเขาถามว่าจะแชร์ลิงก์ไหมจะแชร์ลิงก์ไหมก็ถ้าจะแชร์ก็แชร์ใน Facebook ก็ได้นะครับแชร์ share, share อื่นๆก็ได้เช่นแชร์เข้าไปในไลน์อย่างเช่่่่่นนนนนนเเเเราามมมมมีีกกกลลลุุพืือออทชบ AROV หันนัต้้งขึ ไปปุ๊บเราก็แชร์ไปเลยเฮ้ยเนี่ยอลองแชร์ไปที่แชทชานแนลสิเฮ้ยฉันเนี่ยส่งไปให้เจ้าเท็ดดี้ที่มันชอบเล่น RROV เหมือนฉันเลยเนี่ยก็ส่งไปที่ห้องแชทนะครับเฮ้ยเขาฉันกําลังจะไลฟ์สด ROV นะแกมาดูฉันหน่อยเลยเดี๋ยวนี้เลยก็ส่งเข้าไปนะครับเพื่อนก็สามารถที่จะกดตามลิงก์นี้เข้ามาดู RROV ที่เรากําลังจะเล่นนี่ได้เลยกลับอะโอเคเรากลับไปที่เดิมฮะหลังจากนั้นก็เลือกถัดไปครับ ถ้าไปนะครับ YouTube จะถามเราว่าต้องการบันทึกหน้าจอไหมแล้วก็โอเคจ้าอนุญาตจ้าจัดไปครับหลังจากนี้ปุ๊บมันก็จะพาเราเข้าสู่กระบวนการการสตรีมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันมันมัน เขาเรียกอะไรนะปิ้นจะลิ้นนะครับบ้านผมเนาะแต่ว่า <laughs> มันกลับมันกลับไปนอนแล้วใช่ไหมแล้วตรงนี้คุณผู้ชมสามารถจะเอาหน้าหล่อๆคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ได้นะครับอย่างนี้อาจจะเห็นหน้าเอาทําไมมันมานอย่างเงี้ยว้ายหโอเคนะครับก็บันทึกนะฮะกระตกลงนะครับหลังจากนี้ผมก็สามารถที่จะเล่นบูมบีชของผมได้ครับก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาอีก4ตัว5ตัวครับผมตรงนี้ก็คือการบันทึกหน้าจอไว้ทั้งแหกด้วยตรงนี้ก็คือไม์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราสามารถจะเปิดปิดไม์ตรงนี้ได้นะครับเอ่อ กำลังบันทึกดังนั้น YouTube ไม่สามารถบันทึกได้ชั่วคาโอเคครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคอมเมนต์ครับเจ้าตัวข้อความนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องการตั้งค่าครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้เราสามารถที่จะปรับขนาดหน้าจอเจ้ากลมๆของเราเนี่ยให้เล็กใหญ่ได้ตามใจเรานะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตรงนี้ผมเชื่อว่า,าบางครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะห้ามน้องๆหรือโอเคออก หรือ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 จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องนะครับเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับบางครั้งมันก็เป็นเรื่องปวดหัวเนี่ยฐานะคนเป็นผู้ปกครองเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เรามาพบกันคนละเครื่องทางนะฮะเรามาพบกันคนละครื่องทางเราก็จัดการทําให้เวลาของเด็ก มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการให้เขารู้จักหารายได้และให้รู้ว่าเกมที่เขาเล่นอยู่นะขณะนั้นมันสามารถหารายได้ได้ครับจริงๆแล้วนะักแคชเกมเก่งๆของเมืองไทยและต่างประเทศหลายๆคนมีชื่อเสียงและมีะไรายได้จํานวนมากมาจากการแคชเกมนะครับวันนี้อนาคตกําลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านเขาบอกว่าอนาคตกําลังไล่ล่าเราครับผมวันนี้ รูปแบบการหาเงินในอนาคตของเด็กๆอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลายๆเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่อยากรับราชการอาจจะไม่อยากทํางานประจําเขาอาจจะหาอะไรอิสระเขาพยายามจะค้นหาความเป็นตัวเองเราในฐานะผู้ปกครองก็ต้องแนะแนวเขานะครับแต่วันนี้ในเมื่อห้ามเล่นเกมไม่ได้ก็ส่งเสริมให้เขาหาเงินซะเลยดีไหมครับก็เป็นทางออกทางหนึ่งครับที่เขาจะสามารถหาทางออกได้แล้วหากเขามีความสามารถจริงๆครับผมบอกได้เลยว่า การแคสเกมนะครับสามารถสร้างรายได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับตัวคุณผู้ชมเองซึ่งเป็นผู้ปกครองก็สามารถจะเข้ามาจอยกับลูกได้เฮ้ยลูกซื้อ R.O.V ตัวนั้นหรือยังเฮ้ยตัวนี้มันยิงเก่งมากเลยนะลูกนะคุณผู้ชมก็สามารถจะใช้เวลาร่วมกันได้ครับแล้วก็หาเงินร่วมกันได้หาคุณผู้ชมเริ่มทําการสตรีมแล้วนะครับ เจ้าเกมต่างๆเหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในช่องของคุณผู้ชมครับเหมือนที่คุณผู้ชมดูเซตชาแนลของผมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มเกมเขาก็จะมีทั้งเรื่องเงินบริจาคอันจะเรียกเงินบริจาคแต่ไ,ไมเขาเรียกด onation นะฮะแปลตรงๆก็คือการบริจาคกันแหละสมมติมีคนที่ชอบมากๆเลยเอ่ะเฮ้ยแกเล่นเกมนี้เก่งมากเลยเทพมากเลยฉันจ้างแกเล่นหน่อยหรือว่าฉันให้แกเลยนะในฐานะที่แกเล่นเก่งมากเลยก็มีนะครับหรือบางครั้งบางแอปพลิเคชันหรือบางเกมเขามาจ้างเราเล่นเลยก็มีครับคุณผู้ชมก็สามารถหา ไรายได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฮนะผมหวังว่าแอปพลิเคชันนี้เอ้ยไม่ใช่สิอุ้ยตาละผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ของผมนะครับจะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นและสามารถใช้เวลาว่างหาเงินหาทองเอามาใช้กันพ่อแม่ลูกสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นี่มันเกี่ยวไหมเนะี่ยโอเคครับเอาเป็นว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากครับในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ส่งเสริมในทางที่ถูกต้องไปนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ